บล็อกเกี่ยวกับเทคโนโลยีอยู่เช่นมีแอปหนึ่งชื่อว่า Flipboard ครับใครอ่าน Flipboard กันบ้างโอเคถามว่า Flipboard นะ Flipboard เป็นแอปนะครับอยู่ในมือถือเลยผมแนะนำให้โหลดเลยครับ Flipboard ทำไมถึงต้องอ่าน Flipboard Start with why หลังๆนี่ผมได้หลังๆผมได้ไอเดียจากเรื่องไอ้โทษนะฮะในห้องเนี่ยน้องๆใครที่เป็นมาจากการเป็นนักข่าวบ้างจูเนียริสแล้วก่อนอยู่ที่ไหนครับโทษอยู่กรุงเทพธุรกิจกรุงเทพธุรกิจโอ้โหย้ายแพลตฟอร์มจากสื่อเก่ามาอยู่สื่อใหม่พี่ชาลีก็ซีผมนะโอเคเนชั่นฮะตอนนี้แกหนาวโอเคก็โดนเศรษฐกิจครับแต่เป็นเรื่องปกติของเนชั่นเขาไม่เขามีปัญหาเรื่องของอ๋อลูกแกเสียลูกแกใช่โอเคนี่กลับมาต่อครับเจ้าฟลิปบอร์ดเนี่ยทำไมถึงจะต้องใช้ครับเพราะว่ามันเป็นระบบที่ฟีดข่าวมาแบบเรียลไทม์ตลอดเวลาแล้วมันเป็นแอปเนาะระบบ IFTTT จะสั่งครับถ้ากดชอบกดชอบบทความนี้กดลงมาให้ไปเก็บใน Twitter โทษให้เก็บใน Google Drive หรือเก็บใน Google Doc ได้เลยทันทีครับหรือแม้แต่สั่งให้มันบอกว่าให้เก็บในแอปชื่อ Day 1เงี้ยฮะมันจะเก็บเข้ามาเลยพวกนี้จะเป็นฐานข้อมูลinformation ให้กับเราก่อนอันนี้เป็นการใช้สิ่งที่สนุกจะเหนือจากคนอื่นครับก็คือคอนเทนต์ที่ใหม่หนังสือพิมพ์ที่มันกำลังจะตายเนี่ยเพราะมันเป็นคอนเทนต์ที่เก่าแล้วมันไม่เรียลไทม์เวลาขึ้นข่าวนี่ขึ้นเลยป่ะหรือว่าไงขึ้นเลยครับขึ้นเลยวันหนึ่งจำกัดเท่าไหร่ลุยได้เลยนี่คือสไตล์ใหม่นี่ฮะก็ผมแนะนำ IFTTT บวก Twitter บวก App Pocketสิ่งนี้ผมก็จะไปเขียนนะอันนี้มันยังใช้ได้อีกหลายอย่างนะครับเช่นถ้าใครใช้พวก Fitbit เนาะหรือว่าพวกไอ้ Venerable Computer เนี่ยไอ้พวกเนี้ยเช่นถ้าเกิดเราเดินครบ5กิโลสั่งให้มันโพสต์ใน Facebook ได้เลยอัตโนมัติIFTTT นะครับหรือถ้าโพสต์ Facebook แล้วให้ไปโผล่ใน Instagram เลยเนี่ย IFTTT เนี่ยทำได้ครับผมใช้ประมาณมันจะมีเป็นสูตรนะครับเป็น10สูตรเลยนี่จะช่วยในการเขียนได้อย่างดีครับอันนี้พูดถึงการหาเรื่องเขียนนะการหาเรื่องเขียนอย่างบล็อกเกอร์นะครับหรือว่าบางอันปุ๊บถ้าบอกว่าถ้าโพสต์บล็อกเกอร์แล้วผมจะเขียนในบล็อกเกอร์ให้เก็บลงในพ็อกเก็ตด้วยอีฟกับเดนน่ะ IFTTT ย่อมาจาก if this then thatif this then that ถ้าอันนี้ให้ทำอันนี้ถ้านี้ให้ทำอันนี้ถ้านี้ให้ทำอันนี้ถ้านี้ให้ทำอันนี้เหมาะสำหรับการหาเรื่องเขียนอย่างยิ่งครับอันนี้เป็นเครื่องมือนะครับโอเค
คแล้วเขียนกับคีตกวีต่างกันยังไงคีตกวีนี่เป็นนักดนตรีเนาะใครเล่นดนตรีบ้างในห้องนี้เล่นเป็นโนกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงร้องเพลงต่างกันยังไงผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันไม่นานนี้เองมันก็คีตกวีคีตกวีนี่ก็พวกบีโธเฟนไชคอฟสกี้โมซาร์ทวิวาลดีเดบูซีก็ไปแบ่งเป็นหลายยุคพวกนี้มีจินตนาการสูงมากครับเหมือนกันนักเขียนเลยเพียงแต่ว่าเขาจะเป็นลักษณะของการบันทึกโน้ตลงไปเป็นนักเขียนนี่เป็นบันทึกตัวอักษรพวกเราอาจจะไม่เคยเขียนยาวนะแต่เขียนสั้นนะมีใครเขียนยาวบ้างหมื่นตัวอักษรอย่างเงี้ยเวลาเขาใน Google Doc อ่ะจะมีตัวเขาใช่ไหมเราเขียนสั้นเราไม่ได้เขียนยาวเราเขียนสั้นเพราะนั้นหัวสมองเลยสั้นเลยคิดไม่ออกเราจะไม่มีจินตนาการครับจินตนาการของเราจะน้อยเราถ้ายิ่งมาจากอย่างผมนี่เป็นนักข่าวนะนักข่าวไปสัมภาษณ์แล้วมาเขียนดิ้นไม่ได้เลยเป็นทางรถไฟฮะเขียนตามจริงไม่มีจินตนาการใส่ลงไปพอมาถึงวันหนึ่งต้องออกจากช่อง9หรือว่าต้องมาเขียนเองเนี่ยไปไม่เป็นเหมือนกันครับเพราะนั้นสิ่งเนี้ยเราจะต้องเสริมเข้ามานี่ฮะนี่ผมคิดว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่ต้องเสริมสำหรับการเป็นนักเขียนจินตนาการประสบการณ์คือสิ่งที่ไปเห็นกับลูกตาตัวเองสองอันนี้อย่างทอเราไปเนี่ยหลอกไปทำงานให้บล็อกเกอร์ไปโปรโมทให้เราไปเห็นครับแล้วก็ใส่จินตนาการเขียนไปด้วยแต่อันนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์เนาะขึ้นอยู่กับประสบการณ์แต่ผมคิดว่าตัวนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนี่ทุกวันนี้เวลาผมเขียนงานนะครับเขียนจากตัวนี้ผมเขียนจากประสบการณ์ตัวเดียวจินตนาการน้อยมากเพราะไม่สามารถออกจากกรอบเดิมๆได้อ่ะปีดูตรงนี้ต่อนะครับทีเนี้ยเหมือนกันเลยอ่ะเนี่ยนักข่าวนักเขียนดังไงนักข่าวรายงานก็เป็นจริงครับเขียนสามารถใช้จินตนาการใช่ความรู้ตรงนักข่าวผมดิ้นไม่ได้เลยครับแล้วเวลาทำไปนานๆไม่รู้จะเป็นแบบผมเลยนะครับก็คือจะเขียนยาวไม่เป็นเขียนสั้นที่อสมทตอนที่เราไปทำงานใหม่ๆเนาะเขาจะสอนแบบเขียนพีระมิดกับหัวเอาความสำคัญขึ้นก่อนแล้วไหนไม่สำคัญก็ไว้ท้ายๆเป็นพีระมิดกับหัวและฟอร์แมตของสำนักข่าวไทยนี่เขียนไม่ได้เขียนยาวเขียนแค่นี้เสร็จแล้วก็กลับบ้านแล้วก็เก็บไว้แต่ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เสียมากนะในระยะยาวเกมยาวถ้าเกิดเราไม่ได้ฝึกแบบคุณวาสนานานุ่มเนี่ยเขียนแบบสารคดีนะรับลงพางเขียนแบบสารคดีตัวเองใกล้ชิดกับนายทหารซึ่งพวกเราเข้าไปไม่ถึงเพราะนั้นเขาจะได้แฟกต์ที่เป็นสารคดีมากกว่าคนอื่นนี่อันนี้เป็นเชิงสารคดีครับเพราะนั้นถ้าเกิดเกมที่เราจะทำก็คือประเภทของเราเป็นสนุกเราก็เป็นพวกสารคดีเป็นบทความแต่ถ้าเกิดงานเขียนสรุปไปอีกนิดนึงนะครับงานเขียนในอนาคตงานเขียนเนี่ยในยุคที่ผมคิดว่าถ้ามันเป็นงานแบบศิลปะเนาะมันควรจะมีเอาอะไรหลายอย่างมาผสมผสานกันในหนึ่งบทความเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต่อนะครับดูตรงนี้นี่นิดนึงนะครับทำไมงานเขียนผมเป็นนักจัดรายการวิทยุเนี่ย
ก็คือ9ปีพูดมีหน้าที่พูดพูดไปพูดให้เปลี่ยนข้อมูลในสมองพูดให้คนกระตุ้นมีกำลังใจในชีวิตนี่เป็นสิ่งที่ผมชอบมากนะกระตุ้นพูดให้ได้เกิดสิ่งใหม่ๆพูดให้คนที่กำลังจะหย่าแล้วก็อาจจะอยากซ่อมแซมความสัมพันธ์หรือว่าคนที่ยังไม่มีแฟนเราไปหาแอปใหม่ๆแอปอะไรครับคนกำลังคิดกัน Tinder เมื่อก่อนเนี่ยสนุกเนี่ยตัวจับแมทช์เลยไทเมทเมื่อก่อนมีไทเมทไม่รู้ว่าคนทำไทเมทไปไหนละทีนี้มีหนังสือเล่มหนึ่งที่อยากจะแนะนำนะครับหรือว่าถ้ามีโอกาสนะครับ Uncle's Tom Cabin หนังสือเล่มนี้ผมกลับมาอ่านอีกรอบนึงผมอ่านตอนปี1ผู้เขียนเนี่ยเขียนเรื่องบรรยายกับชีวิตทาสที่เกิดขึ้นในอเมริกาเขียนหนังสือเล่มนี้เขียนในปี1851นะครับเป็นแรงบันดาลใจให้กับประธานาธิบดีลิงคอล์นเลิกทาสครับมันขนาดนั้นเลยสุดยอดมากมีชนิดที่ว่าเขาบอกนี้เลยนะครับเขาบอกว่าผู้เขียนชื่อBeecher Stowe เนี่ยระหว่างเขียนไปร้องไห้ไปเลยถึงความยากลำบากชีวิตของทาสพอผมอ่านแล้วผมก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะครับมันสะเทือนใจอ่ะผมอยากเขียนได้อย่างนี้ผมอยากเขียนได้อย่างนี้แต่ว่าผมยังทำไม่ได้ขนาดนี้นี่คือความยากของงานเขียนนี่คือความยากของมันที่ผมมองว่าทำไมเป็นนักเขียนมันยากขนาด